ิดกลับไปอยู่กับอูและซีซ่ากันต่อนะฮะในวีฟันรีพับลิกซ่านิยมบายดูคอนด้าสกูปปี้ไอนะครับกับช่วงนี้เลยซ่าภารกิจนั่นเองนะครับหลังช่วงที่แล้วเนี่ยช่วงที่แล้วเราได้อัปเดตไปแล้วหลังจากที่มีการเสียชีวิตของพอลวอล์กเกอร์รวมถึงภาคใหม่ของ The Avengers ใช่แล้วตอนนี้นะคะเรามีหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้มาให้ได้ดูกันค่ะไปดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะฮะสำหรับ Delivery Man ครับเดวิดวอสเนียครับหนุ่มเทเลนท์ที่มีอารมณ์ขันเขาเป็นผู้บริจาคสเปิร์มที่มีนามแฝงว่า Starbucks นั่นเองนะฮะเด็กที่เกิดจากสเปิร์มของเขามีจำนวน530คนด้วยกันหลังจากที่เขาบริจาคสเปิร์มให้แก่คลินิกที่ไม่เปิดเผยตัวตน20ปีต่อมาฮะเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อเด็กจำนวนมากที่เกิดจากสเปิร์มของเขาได้เรียกร้องให้ผู้บริจาคสเปิร์มนาม Starbucks ครับเปิดเผยตัวตนและทำให้เดวิดเนี่ยเปิดใจเข้าหาเพื่อที่จะค่อยๆรู้จักเข้าใจลูกๆแต่ละคนนั่นเองครับ What do we do now? This envelope contains the profiles of your children. Do not open it. I know I shouldn't have, but I picked out one of the profiles. I just picked one. Worst idea ever. I'm an actor missing the audition of a lifetime right now. I'll take care of the coffee shop. Who are you, man? I can make a cup of coffee. I lost my job? You lost your job. I got the part. You got the part?เรื่องต่อมาครับ Vampire Academy ครับผลงานภาพยนตร์จากวรรณกรรมเยาวชนที่สร้างปรากฏการณ์ขายดีอันดับ1ทั่วโลกเลยนะฮะการันตีความฮิตด้วยการมีภาคต่อถึง5เล่มด้วยกันเป็นเรื่องราวของสาวโรสแฮทเทเวย์ครับลูกครึ่งมนุษย์แวมไพร์ที่ต้องการปกป้องเพื่อนสนิทของเธอลิซ่าแวมไพร์โมรอยนะครับเจ้าหญิงองค์สุดท้ายของตระกูลดาโกเมียครับพวกเธออาศัยอยู่ในสถาบันเซนต์วลาดิเมียร์ครับโรงเรียนสอนเวทมนต์ให้กับเหล่าแวมไพร์และบรรดาลูกครึ่งแวมไพร์ให้กลายเป็นองครักษ์เพื่อปกป้องแวมไพร์จากราชวงศ์สไตรกอยนะครับเผ่าพันธุ์แวมไพร์ปีศาจกระหายเลือดนั่นเองBlood is family. Blood is pain. And blood is death. You've been kissed by shadows. You've crossed over into death, into the other side, and returned. Don't you think that leaves a mark on the soul? ต่อมาครับ The Lego Movie ฮะเป็นเรื่องราวของ Emmettหุ่นยนต์เลโก้ตัวเล็กแสนธรรมดาที่ชอบทำตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดครับเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนพิเศษสุดๆและเป็นกุญแจที่นำไปสู่การพิทักษ์โลกเอมเมตถูกเกณฑ์ให้รวมกลุ่มกับคนแปลกหน้าในมหากาพย์การผจญภัยเพื่อหยุดยั้งทรราชผู้ชั่วร้ายซึ่งเป็นการเดินทางที่แสนจะฉุกละหุกและน่าหันษายิ่งนัก No guys wait up Where am I Come with me if you want to not dieWhat is happening? You're the special. And the prophecy states that you're the most important person in the universe. That's you, right? Yes. That's me. Relax, everybody. I'm here. Batman? Awesome! เรื่องต่อมาครับมีชื่อเรื่องว่า Non-Stop ฮะบิลมาร์กเจ้าหน้าที่ทางอากาศหรือแอร์มาร์แชลที่ต้องกระโจนสู่การต่อสู้อย่างดุเดือดเหนือเวหาครับเมื่อคนร้ายลึกลับบนเครื่องบินขู่ฆ่าผู้โดยสารทีละคนทุก20นาทีหากไม่มีการโอนเงิน150ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของมันบิลจึงต้องออกโรงสืบสวนให้ได้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้พร้อมกับปกป้องทุกคนให้ปลอดภัย Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account numberWe're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it? Ladies and gentlemen, I need every passenger to raise their hands above their head. This is a bad idea. Marshal, we have a right to know what the hell is going. Agent Marks, the account number you gave us is in your name. What?มากันที่หนังไทยกันบ้างนะฮะเธอเขาเราผีครับเธอเขาเราผีเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีทั้งผีทั้งคนนะฮะหลายๆแนวรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันผสมกันอย่างหลากหลายแถมมีทั้งความตลกและก็โรแมนติกรวมถึงมีความน่ากลัวแอบแฝงอยู่ด้วยต้องบอกว่าครบทุกรสจริงๆครับมันร้อนป่ะก็ร้อนนะชีวิตน่ะมีค่านะรู้ไหมไม่ใช่สำหรับทุกคนหรอก
รู้ได้ไงอ่ะเคยตายเหรอส้มมันมีแฟนหรือยังเนี่ยไปอยู่ข้างห้องที่คอนโดหนูนี่แหละยังเรียนอยู่เลยไปนักศึกษาที่อยู่ห้องนี้บ้างปะห้องนี้มันล้างมาตั้งนานแล้วนะหมายความว่าผีไงเจ๊ส้มมีแฟนใหม่เรารับได้แต่ห้องข้างที่ส้มบอกว่าแฟนใหม่ส้มอยู่อ่ะมันไม่มีคนอยู่จริงนะส้มเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้ฮะรักฝังเขี้ยวครับเรื่องราวมีอยู่ว่าวายุกับอัศนีเป็นแวมไพร์คู่แค้นที่ต้องต่อสู้แย่งชิงนภาหญิงสาวผู้มีเลือดที่เหล่าแวมไพร์ทวินหาเพื่อความเป็นอมตะนั่นเองนะครับทั้งคู่ต่อสู้จนพลาดท่าทำให้นภาเสียชีวิตทั้งคู่จึงต้องรออีก500ปีครับนภาถึงจะกลับมาเกิดใหม่โดยอัศนีจำศีลตัวเองไว้ในถ้ำส่วนวายุแทรกซึมเข้ากับสังคมมนุษย์ก่อกรรมทำเข็ญอยู่ต่ออีก500ปีครับพวกที่ตามล่าเจ้ามันไม่ใช่คนระดมกำลังทั้งหมดไปเอาน้องกูคืนมาให้ได้เฮ้ยนี่มึงเป็นใครเนี่ยลูกพี่มึงไงเนี่ยมึงใส่กระดาษเขาแล้วแล้วฟันหยินมึงเก็บไว้ไหนเลยเฮ้ยมันเหลือเชื่อว่าแกแล้วแกมากับตะแก่ใครตะแก่เขาอ่ะออกจะหน้าตาดีลูกสาวว่าอยู่ไหนอ่ะหวังว่าเสียของมาเล่นตุกติกนะมึงรู้ว่ากูเป็นใครอ้าวมึงเป็นใครมึงยังไม่รู้มาถามกูแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยกูเสียใหญ่กูว่ากูใหญ่แล้วมึงยังใหญ่กว่ากูอีกเหรอและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังที่เรานำมาแนะนำให้ได้ไปชมกันประจำสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าจะไปดูเรื่องละ2วันเอ้ยวันละ2เรื่อง ดีมากดีมากฟิตมากเรื่องของท่านดีเนี่ยยังพูดจาสุภาพดีเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันในวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะช่วงหน้าซ่ารู้กันยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเพียบเลยเดี๋ยวยังไงกลับมาช่วงหน้าค่ะมาแล้วครับผมกับช่วงนี้ฮะซ่ารู้กันนะครับผมใครรู้อะไรเราไม่สนแต่ถ้าอะไรที่เป็นวัยรุ่นเขาพูดถึงกันอยู่ด้วยกำลังฮิตกันอยู่ในหมู่วัยรุ่นนะคะจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รู้กันอย่างแน่นอนเลยนะอย่างวันนี้ฮะวันนี้วันศุกร์เราพูดเรื่องราวของภาพยนตร์ไปแล้ว2ช่วงด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับซ่ารู้กันครับเราจะมาพูดถึงโรงภาพยนตร์อีกหนึ่งระบบที่พันซ่าเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปสัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นั่นคือระบบ IMAX ใช่แล้วนะคะระบบ IMAX เนี่ยมีความพิเศษมากๆตรงที่จอฉายนี่ก็จะใหญ่มากๆเขาตึก8ชั้นอ่ะโอ้ใหญ่มากจริง22เมตรสูง 16.1 เมตรเอาไม้เมตรไปวัดมาเหรอใช่ไปวัดมาแล้วนะไปไหว้พระสุดนั้นแล้วก็ฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์แบบนี้นะคะก็จะใช้ความละเอียดที่สูงแล้วก็มีเป็นฟิล์มที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษฟิล์มที่หนากว่าปกตินะฮะรวมถึงความหนาของมันเนี่ยน่าจะประมาณ70มิลลิเมตรใหญ่กว่าหนากว่าระบบปกติเนี่ย55มิลไงแต่ระบบ IMAX ใช้70มิลลิเมตรซึ่งแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฟิล์มใหญ่เนี่ยคุณภาพมันจะสูงกว่าใช่นะนะแล้วก็กล้องที่ใช้ถ่ายก็จะมีแบบระบบแบบความเร็วต่อวินาทีอะไรต่อเฟรม24เฟรมต่อวินาทีนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะภาพยนตร์ที่ใช้ในโรง IMAX เนี่ยก็จะเป็นสารคดีต่างๆที่แบบถ่ายชัดๆเป็นภาพยนตร์สารคดีแต่ว่าก็มีภาพยนตร์บางเรื่องที่เขานำมารีมาสเตอร์นะฮะเพื่อเข้ามาฉายใหม่ในระบบ IMAX เรื่องที่นำมารีมาสเตอร์เป็นเรื่องแรกนี้นะฮะก็คือเรื่อง Apollo 13เคยดูไหมตอนแรกเป็นแบบฟิล์มธรรมดาที่เป็นคนวิ่งเข้าไปในตู้โทรศัพท์ไม่เคยดูวิ่งออกมาจากฉากเสื้อออกมาไม่ใช่แล้วเป็นสไปเดอร์แมนยิงใหญ่ได้ไม่ใช่นั่นแหละเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยานอวกาศ
Apollo 13นะฮะซึ่งเขานำมารีมาสเตอร์ในปี2545นั่นเองแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Batman แล้วก็ Avatar นะก็ถูกนำมารีมาสเตอร์แล้วก็มาฉายในโรง IMAX เพื่ออรรถรสของการชมที่ยิ่งใหญ่อลังการใช่อย่าง Avatar เนี่ยเขารอเทคนิคการถ่ายทำเนี่ยด้วยกล้องแบบพิเศษนะฮะมาถึง10ปีเลยทีเดียวโอ้ถึงจะเริ่มถ่ายหนังทีนี้คือเขาแบบคิดพล็อตเรื่องเอาไว้เขียนบทเอาไว้เนี่ยนานมากแล้วนะแต่ว่ารอเทคโนโลยีนั่นเองอย่างที่หลายๆคนรู้กันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแซงไททานิคฮะทำลายเขาเรียกอะไรสถิติของไททานิคลงได้นะเป็นหนังที่แบบมีคนชมมากสุดโลกใช่ใช่ไหมใช่ทำไมดูไม่มั่นใจอ่ะใช่มันคือถูกต้องแล้วเออนะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับ IMAX ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเราสองคนก็ยังมีเรื่องราวดีๆกับ Honda Scoopy i มาเล่าให้ได้ฟังด้วยใช่เลยรุ่นต่างๆ3รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Vivid Me Active Boy แล้วก็ Prestige Guy เนี่ยนะคะก็จะมีสีให้เลือกหลากหลายใช่ครับอย่างซีรีส์แรกครับ Active Boy ฮะมี3สีด้วยกันค่ะ3สีที่ว่านี้ฮะก็คือมีขาวน้ำเงินครับขาวดำแล้วก็ดำแดงนั่นเองก็เป็นสีที่แบบเท่ๆคูลๆทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างVivid Meเนี่ยจะมีหลายสีให้เลือกหน่อยแบบเอาใจสาวๆนะก็จะมีฟ้าชมพูขาวชมพูครับผมดำชมพูใช่แล้วก็มีชมพูฟ้าชมพูฟ้ามี4สีด้วยกันนะครับส่วนซีรีส์สุดท้ายฮะ Prestige Guy นั่นเองครับก็มีสีดำนะฮะอันนี้คลาสสิกเลยแล้วก็มีสีขาวเทาแล้วก็แดงเทานั่นเองนะฮะก็มี3สีด้วยกันสำหรับซีรีส์นี้นะครับถ้าอยากจะชมคันจริงๆว่าสวยงามสีสันโดดเด่นขนาดไหนครับไปชมได้เลยนะที่ Honda Wing Center ทุกสาขาเลยครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันนะคะในรายการ We Fun Republic สร้างนิยม by New Honda Scoopy i ในวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับกับ Honda Scoopy i นะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Hybrid Outfitters ด้วยนะคะใครที่อยากจะได้จับจองเสื้อผ้าแบบนี้นะไปได้ที่ Central World ชั้น3แล้วก็รวมถึงสถานที่ถ่ายทำสยาม Discovery ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับแต่ก่อนจากกันวันนี้ฮะเดี๋ยวเราทบทวนช่องทางการติดต่อนิดนึงดีกว่านะครับเผื่อว่าพันซ่าเนี่ยอยากจะแนะนำเพลงเข้ามาหรือว่าติชมรายการของเรานะครับสามารถติชมเข้ามาได้เลยนะครับทาง4221441นะครับนั่นก็คือเบอร์ SMS ของเราครับรวมถึงทาง Twitter ด้วยนะถ้าอยากจะพิมพ์กันแบบรวดเร็วฉับไวนะครับมีคนคอยตอบตลอดแน่นอนนะคะใช่ครับ @channelvthai นั่นเองแล้วก็ดูเรื่องราวทั้งหมดได้ของ Channel V Thailand นะคะ www.channelvthailand.com ไม่ว่าจะเป็นศิลปินประจำเดือนนี้จะมีใครบ้างหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Channel V Thailand นะคะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้รวมถึงใครที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram นะคะเราก็มีหมดเลยใช้ชื่อว่า Channel V Thailand นั่นเองค่ะครับผมก็ไปติดตามไปคลิกไลค์ไป follow กันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของอูและ FIFA แล้วนะครับในรายการ V Fun Republic ซ่านิยม by New Honda Scoopy i กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Don't want it.